สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงนำข้าราชการนักเรียนนายร้อยและประชาชนเดินเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน62ระยะทาง1กิโลเมตร310เมตรซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน62เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกและสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง32กิโลเมตรวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง16กิโลเมตรวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและวิ่งครอบครัวระยะทาง3กิโลเมตรจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันยิงปืนการกุศลรายการแชมป์เขาชะโงกครั้งที่9ทับ62และผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบินเวลา 17:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรักกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปีครั้งที่40พุทธศักราช2562ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความสามารถทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยมีสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม105สถาบันประกอบด้วยการแข่งขันต่างๆอาทิการแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศสการร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสเพลงหมู่เพลงเดี่ยวการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสไทยการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศสการท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสรวมถึงการจัดบอร์ดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงเจิมรูปปั้นออกพระวิสุทธสุนทรหรือพระยาโกษาธิบดีปานซึ่งสมาคมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและนายวัชระประยูรคำปฏิมากรจัดสร้างขึ้นเพื่อนำไปปริสถานณเมืองแบรสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นอนุสรณ์รำลึกในวาระครบ333ปีแห่งพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าหลุยส์ที่14จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระผู้ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยมีเนื้อหาแสดงถึงการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่พัฒนาก้าวหน้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นพระวิสัยทัศน์ประการหนึ่งของพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินและทรงหล่อพระประธานวัดนางในธรรมิการามจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 15:07 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังวัดนางในธรรมิการามอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทรงถวายผ้าพระกฐินและทรงหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอาคารบำเพ็ญกุศลหรืออาคารธรรมไตรวัดนางในธรรมิการามสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2393ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2453โดยพนักงานนางในชาววิเศษชัยชาญได้รวบรวมทุนทรัพย์สร้างวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกว่าวัดนางในโดยนางในเป็นสตรีที่รับผิดชอบงานต่างๆอยู่ในราชสำนักฝ่ายในอันเป็นที่ประทับ
และที่อยู่ของพระมเหสีพระสนมเจ้าจอมเจ้าจอมมารดาพระราชธิดาข้าบาทบริจาริกาและข้าราชการสำนักฝ่ายในชาววิเศษชัยชาญเป็นนางในกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อมีการสร้างวัดขึ้นชาววิเศษชัยชาญที่อพยพย้ายถิ่นไปได้ย้ายกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมและช่วยกันทำนุบำรุงวัดให้เจริญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสมัยหลวงพ่อหนุ่มธรรมราโมเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันหอสวดมนต์ซึ่งเป็นสถานที่สวดมนต์ทำวัดและเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมทางวัดจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบำเพ็ญกุศลหรืออาคารธรรมไตรขึ้นทดแทนและจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิเพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานในอาคารปัจจุบันวัดนางในธรรมิการามมีพระโสพลปริยัติเมธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์36รูปมีสามเณร13รูปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีรองรับปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรของภาคตะวันออกวันนี้ช่วงบ่ายที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรีสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการบินปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อรองรับปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรของภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตรรวมจำนวนกว่า12ล้านไร่หรือร้อยละ56ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นและสร้างมูลค่าภาคการเกษตรจำนวน 72,000 ล้านบาทต่อปีสำหรับสนามบินท่าใหม่เดิมเป็นรันเวย์ดินลูกรังบดอัดแน่นพบปัญหาฝุ่นในช่วงหน้าแล้งและลื่นในช่วงฤดูฝนทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเป็นรันเวย์แอสฟอร์ติกคอนกรีต